ฟังนิทานกันแล้วบนยอดเขาเล็กๆแต่สูงมากลูกหนึ่งมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อมิลลี่สมิธเธออยู่กับสามีซึ่งเป็นคนตัวใหญ่มีมัดกล้ามแข็งแรงราวกับเหล็กไม่มีใครรู้ชื่อขึ้นต้นของเขาจึงเรียกกันตามๆกันว่าใหญ่สมิธบ้านของครอบครัวสมิธนี้มีปัญหาอยู่สองข้อข้อแรกคือบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือดังนั้นจึงมักจะมีลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างและประตูเสมอแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็ตามส่วนปัญหาข้อที่สองคือบ่อน้ำอยู่ไกลจนถึงตีนเขาทุกครั้งที่ตักน้ำมิลลี่จะต้องลำบากไต่ลงไปแล้วก็ต้องหิ้วถังน้ำไต่กลับขึ้นมาทุกวันใหญ่เป็นคนเกลียดคร้านมากเขาได้ปล่อยให้ภรรยาทำงานทุกอย่างในขณะที่ตัวเองนั้นนั่งแต่คุยโว้อวดในความแข็งแรงของตนโอ้โหนี่เธอจะรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในแถบนี้เลยล่ะเขามักจะบอกเช่นนี้และเพื่อพิสูจน์คำพูดของเขาใหญ่จะขว้างหินก้อนใหญ่ลงไปในหุบเขาไกลหลายร้อยกิโลดูสิความแข็งแรงของฉันเนี่ยสามารถเอาชนะได้ทุกอย่างเลยมีสมองน่ะดีกว่ามีกำลังมิลลี่คนฉลาดที่สุดในบ้านได้ตอบถ้าคิดได้อย่างนี้เนี่ยเธอก็คงจะไม่ฉลาดนักหรอกใหญ่ได้เถียงแล้วก็หัวเราะเสียงดังลั่นชอบใจที่ตนเองนั้นเถียงชนะภรรยาได้แต่อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมามิลลี่ก็ได้โอกาสพิสูจน์คำพูดของเธอเป็นเวลาเที่ยงวันศุกร์มิลลี่ได้กลับมาจากจ่ายตลาดที่ในเมืองมิลลี่ได้ถามใหญ่ซึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ม้วนอยู่เธอแน่ใจหรือว่าเธอเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในแถบนี้เนี่ยแน่นอนสิถามทำไมหรอเขาได้ตอบเสียงดังเริ่มมีผู้ชายคนหนึ่งที่เมืองประกาศว่าเขาแข็งแรงที่สุดในแถบนี้อะนะมิลลี่ได้ตอบใหญ่ได้หยุดอ่านหนังสือพิมพ์เขามีท่าทางที่กังวลขึ้นมาในทันทีผู้ชายที่ว่านี่สูง7ฟุตผมแดงคราวแดง ตาสีเขียวแล้วก็มีกำปั้นใหญ่ขนาดเท่าลูกแตงโมใช่ไหมเขาได้ถามภรรยาของเขาทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ตอบว่าเอ๊ใช่นะเขานั่นแหละแล้วเขาเรียกตัวเองว่าอะไรนะบอริสใหญ่ได้พูดเสียงเบาท่าทางกระสับกระส่ายใช่แล้วใช่แล้วเอ๊ะเธอรู้จักเขาหรอรู้จักสิฉันคือฉันโกหกเธอมาตลอดเลยนะฉันไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดในแถบนี้หรอกเป็นเขาต่างหากล่ะใหญ่ได้ร้องลั่นเขาได้นิ่งคิดอยู่นาทีนึงแล้วก็ได้กล่าวว่าแต่ว่าหลายปีนี้เขาไปอยู่ทางใต้และฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแถบนี้แล้วเขาอาจจะขึ้นมาแค่วันเดียวก็ได้ใช่แล้วเขาอาจจะกลับบ้านมาตอนนี้เลยก็ได้แล้วเขาก็จะกลับมารัวกำปั้นใส่ฉันแน่แน่สงสัยว่าจะไม่ใช่หรอกมิลลี่ได้ตอบแล้วก็มองไปนอกหน้าต่างเขากำลังข้ามหุบเขาแล้วก็มาทางบ้านเราแล้วดูสิเขาจะกลับมารัวกำปั้นใส่ฉันแล้วก็ทุบบี้ฉันจนแบนฉันคงโดนเขาสับจนเละแน่โอ้ยนี่ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยใหญ่ได้ร้องลั่นกระโดดลุกขึ้นแล้วก็วิ่งวนไปรอบๆห้องอย่างคลุ้มคลั่งมิลลี่เธอมีความคิดอะไรดีๆไหมเธอจะทำอะไรเหรอถ้าฉันช่วยเธอได้นะมิลลี่ได้ถามอะไรก็ได้บอกมาเลยฉันจะยอมทำทุกๆอย่างเลยบอกฉันมาเถอะเขาก็ได้ตอบหน้านั้นเริ่มซีดขาวด้วยความกลัวซีดจนเหมือนจิ้งจกที่กำลังเกาะผนังสีขาวนานๆงั้นก็ตกลงว่าแล้วมิลลี่ก็ได้จับใหญ่นอนลงบนเตียงเด็กที่ตั้งอยู่มุมห้องเอาล่ะอยู่ในเตียงนี้แหละนะอย่าพูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วถือนี่เอาไว้เธอได้ส่งหินก้อนใหญ่ให้เขา10นาทีผ่านไปพวกเขาได้ยินเสียงเคาะประตูดังลั่นจนกระทั่งหน้าต่างกระจกแล้วมิลลี่สมิธได้เปิดประตูบ้านหน้าประตูนั้นมีชายรูปร่างใหญ่ทะมึนยืนอยู่บอริสนั้นสูงมากใหญ่สมิธอยู่ที่ไหนบอกฉันมาสิเขาได้ถาม
เสียงที่เปล่งออกมากระโชกโหกหากเหมือนกินองุ่นแล้วพ่นเมล็ดออกมาจากปากเขาไม่อยู่บ้านเขาไปทางใต้เห็นบอกว่าจะไปหาคนชื่อบอริสเขาว่าจะไปทุบเจ้าหมอนั่นให้แบนแล้วก็ขยี้ให้เป็นผงเลยล่ะอะไรนะฉันนี่แหละที่ชื่อบอริสชายผู้นั้นได้ตะคอกอ๋อตลกดีนี่เขาว่าแกตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงอะนะฉันตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงฉันเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงกว่าเขาเยอะบอริสได้ตะคอกด้วยความโกรธงั้นแกก็ต้องทำทุกอย่างที่ใหญ่เขาทำได้นะสิทำได้อยู่แล้วทำได้มากกว่าด้วยฉันคือบอริสคนกล้าคนเก่งฉันคือบอริสคนที่ไม่มีความกลัวฉันคือบอริสที่บอริสก็ได้ตอบแต่เขาคิดไม่ออกแล้วว่าจะมีคำอะไรที่ขึ้นต้นด้วยกอมิลลี่สงสัยว่าทำไมผู้ชายจำนวนมากถึงได้เสียเวลาคุยโวเรื่องความเก่งกล้าของตนเองนักแต่เธอก็ได้ตอบไปว่าทุกๆวันใหญ่น่ะเขาจะหมุนบ้านไปทางทิศใต้เพื่อให้ได้รับแสงแดดโถเอ้ยเรื่องจิ๊บจ้อยน่ะพวกเด็กๆก็ทำได้ไม่เชื่อดูนี่สิบอริสได้บอกแล้วเขาก็ได้ถอดเสื้อนอกออกเอาไหล่ทาบนตัวบ้านแล้วก็ได้ออกแรงดันผลักจนกระทั่งบ้านนั้นสั่นโยกส่งเสียงคำรามดังกึกก้องและในที่สุดก็หมุนบ้านไปช้าๆจนกระทั่งแสงแดดนั้นส่องเข้ามาแล้วก็มีลมอุ่นๆแสนสบายโชยเข้ามาในบ้านว่าไงมีอะไรที่เขาทำได้อีกล่ะฮะบอริสได้ถามใหญ่สมิธน่ะเขาแข็งแรงมากเขาจะเอาไม้ท่อนเบอร์เริ่มปักลงในดินได้ผู้หญิงได้กล่าวอย่างฉลาดก็แค่งานกล้วยกล้วยนะบอริสได้ตอบเขาได้เดินออกไปเอาไม้ท่อนซุงใหญ่ยาวเกือบเท่าความสูงของบ้านยกขึ้นมาสูงเหนือหัวศีรษะแล้วทุ่มลงไปในดินพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นเขาได้ทุ่มแรงมากจนไม้นั้นมิดด้ามแล้วก็หายไปในดินเลยเฮ้ยเห็นไหมล่ะดูสิเห็นไหมเขาได้ร้องด้วยความดีใจคิดว่าชนะแล้วมิลลี่ได้ก้มหน้าลงดูในหลุมลึกเธอได้ทิ้งก้อนหินเล็กๆลงไปในบ่อเงียบไปสักครู่หนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงดังต่องก้อนหินนั้นตกลงไปในบ่อน้ำยามนี้เธอก็มีบ่อน้ำบนยอดเขาไว้ใช้แล้วเอาล่ะแกลงเขาไปสู้กับใหญ่ได้แล้วล่ะมิลลี่ได้ตอบแต่บอริสนั้นรู้สึกเหนื่อยมากแม้ว่าเขาจะไม่ยอมรับก็ตามฉันคิดว่าฉันควรจะหาอะไรกินสักหน่อยก่อนดีกว่านะเขาบอกแล้วก็เดินอาดเข้าไปในบ้านโดยไม่รอให้ใครเชื้อเชิญตอนนี้เองที่เขาเห็นใหญ่สมิธนอนอยู่ที่เตียงเด็กเฮ้ยนี่มันใหญ่สมิธนี่เขาร้องแล้วก็เดินตรงรีบไปที่เตียงใหญ่ได้กลัวเสียจนตัวสั่นเขาได้กำมือแน่นจนกระทั่งหินที่มิลลี่ให้ถือไว้แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่บอริสจะเดินไปถึงเตียงมิลลี่ได้ตะโกนบอกว่าระวังบอริสนั่นมันเจ้าหนูใหญ่สมิธถ้าแกทำอันตรายเจ้าหนูแล้วก็ใหญ่สมิธเนี่ยคงไม่มีวันให้อภัยแกหรอกนะบอริสได้หยุดกึกเจ้าหนูสมิธเหรอนี่เจ้าหนูสมิธเหรอเขาได้ร้องมองขนาดของคนที่อยู่ในเตียงเด็กแล้วก็ก้มหน้าดูเศษหินที่กระจายอยู่เต็มพื้นห้องงั้นฉันไปก่อนละขนาดลูกเขายังตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่อยู่แล้วทันใดนั้นก็รู้สึกอ่อนปวกเปียกขึ้นมาในทันทีเขาได้วิ่งออกจากบ้านแล้วก็ลงเขาไปโดยที่ไม่กลับมาให้ใครในหมู่บ้านแถบนี้เห็นอีกเลยใหญ่ยังคงกลัวจนตัวสั่นอย่างนี้ไปอีก3วันแต่อย่างไรก็ตามเขาได้รักษาคำพูดและในที่สุดนั้นก็ยอมรับกับมิลลี่ว่าอ๋อเธอพูดถูกแล้วมิลลี่มีสมองน่ะดีที่สุดฉันคิดว่าเธอคงอยากให้ฉันทำงานทั้งหมดแทนเธอใช่ไหมได้งั้นฉันควรเริ่มจากอะไรดีก่อนล่ะไม่ใช่หรอกยายแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วก็เลิกคุยโวโอ้อวดเสียทีด้วยนะได้สิมิลลี่ได้ตอบแล้วทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข